ู่กับบูมแรงช็อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นั้นเราจะไปต้อนรับทีวีซีรีส์จากเกาะอังกฤษนะครับซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับจาก BBC ที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปร่วมสืบสวนสอบสวนกับเชอร์ล็อกโฮมส์ในศตวรรษที่21ในยุคที่เป็น Apple แบบนี้เนี่ยนะฮะสำหรับในโฉมใหม่ในครั้งนี้นั้นเราลองคิดกันง่ายๆนะฮะว่าเรายกเอานวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนคลาสสิกของเซอร์อาร์เธอร์คอนันดอยล์นะฮะมายกตัวละครทั้งหมดเลยแต่ให้พวกเขามีชีวิตอยู่ในยุคแบบ2000แบบเราท่านๆที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะคุณนึกสภาพดูนะฮะเชอร์ล็อกโฮมส์ใช้สมาร์ทโฟน Apple อย่างเงี้ยฮะในการสืบสวนสอบสวนอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะดูแล้วเก๋ขนาดไหนเหมือนกันสำหรับในเชอร์ล็อกทั้งซีรีส์1และซีรีส์2นะครับซึ่งมีการวางจัดจำหน่ายแล้วในรูปแบบของ DVD นะฮะทั้งปี1แล้วก็ปี2นะครับที่ร้านบูมแรงของเรานะครับซึ่งข้างในนะครับเราลองไล่กันมาตั้งแต่ในของซีซั่น1นะฮะซีซั่น1นั้นจะออกแนวโทนสีฟ้าแล้วก็จะเน้นแน่นอนนะฮะเชอร์ล็อกโฮมส์แล้วก็คุณหมอวสันต์นะชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับ2ตัวละครหลักและก็2นักแสดงนำนะฮะของเบเนดิกต์นะครับที่เล่นเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์แล้วก็มาร์ตินที่เล่นเป็นคุณหมอวสันต์เนี่ยนะฮะสองคนนี้มีบทบาทใน The Hobbit ด้วยนะครับโดยเฉพาะคุณหมอวสันต์นี่เล่นเป็นตัวหลักเลยในหนังของพุ่มกับปีเตอร์แจ็คสันเนี่ยนะครับใน The Hobbit ลองไปสังเกตดูนะครับว่าด้วยอิทธิพลของความหนุนนำของเชอร์ล็อกเนี่ยนะครับเลยไปเข้าต้องตาฮอลลีวูดนะครับโดยเฉพาะปีเตอร์แจ็คสันเลยชักชวนมาเล่นเป็นตัวหลักกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวแผ่นกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ในปี1เนี่ยจะเน้นโทนสดใสสีฟ้านะครับแต่ว่าแน่นอนยังเน้นความเป็นโฉบเฉี่ยวในยุคศตวรรษที่21ในแบบสไตล์แบบอังกฤษนะฮะแต่พอมาในซีซั่นที่2ปุ๊บนี่โทนเปลี่ยนแล้วฮะโทนเนี่ยจะออกแนวสีเขียวโอ้ถมึงทึงมาเลยนะฮะแน่นอนว่าโดยเฉพาะในซีรีส์ที่2ของเชอร์ล็อกเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญที่ถึงกับว่าเอาตายเลยนะเชอร์ล็อกงานนี้นายเสร็จแน่ๆหรือไม่ต้องไปติดตามกันดูนะครับแต่ว่าทีมผู้สร้างนั้นเขาตั้งใจเลยนะครับว่าให้เชอร์ล็อกในเวอร์ชั่นนี้นะฮะมีความเป็นภาพยนตร์ที่มากกว่าเป็นทีวีซีรีส์ปกติอยู่ทั่วไปเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขามีวิธีการคิดว่าเขาจะถ่ายทอดมาในแต่ละตอนในแต่ละเอพิโซดเนี่ยให้มีความเป็นภาพยนตร์ฮะเพราะว่าใน1ตอนนั้นจะมีความยาวทั้งหมด90นาทีโดยประมาณและงานโปรดักชันส่วนใหญ่นั้นรับรองเลยว่าคุณสามารถเอาไปฉายในโรงภาพยนตร์ได้เลยเพราะว่าเขามีความเป็นปราณีตมากนะครับแล้วก็รับรองเลยว่าโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นั้นจะไม่มีความเบื่อหน่ายนะครับด้วยที่การดำเนินที่กระชับฉับไวนะครับแล้วก็ได้รุ่นระทึกแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคในการถ่ายทำซึ่งเขาได้การสะท้อนถึงวิธีการแนวคิดในการสืบสวนสอบสวนโดยการใช้หลักของอนุมานของเชอร์ล็อกเนี่ยนะฮะได้ดูเลยนะครับแบบลักษณะเป็น5มิติเลยเพราะว่าเขาจะมีการใช้หลักของเทคนิคการถ่ายทำทางภาพยนตร์นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ในที่เป็นในส่วนของ Special Feature ที่เป็น Behind the Scene ของแต่ละซีรีส์นะฮะทั้งซีรีส์1แล้วก็ซีรีส์2นั้นคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าทีมงานนั้นโอ้โหแยบยลมากนะครับพอๆกับเชอร์ล็อกเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะวิธีการเล่าเรื่องนะฮะต้องย้ำนิดหนึ่งเลยว่าสิ่งที่เราเห็นมุมมองในการสืบสวนของเชอร์ล็อกนั้นจะทำให้คุณเห็นเลยว่าในขณะที่คนทั่วไปนั้นเขาเห็นเพียงแค่ด้านเดียวแต่เชอร์ล็อกนั้นจะมีการสังเกตเทคนิคต่างๆมากมายอ่ะลองไปดูกันนะครับว่าเมื่อคุณดูในซีรีส์ในเวอร์ชั่นของ BBC แล้วเนี่ยและพอเวอร์ชันที่คุณอ่านจากในหนังสือนั้นจะตอบโจทย์จินตนาการของคุณผู้ชมได้หรือไม่นั้นลองไปดูกันนะครับสำหรับเชอร์ล็อกทั้งซีรีส์1และซีรีส์2นะครับที่บุ้มแมลงนะครับพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ